เมื่อศิลปินแห่งชาติอาจารย์เฉลิมชัยโอสิทธิ์พิพัฒน์ต้องมาปะทะกับมัมจกมบพร้อมเปิดเผยทุกเรื่องราวความพิเศษในงานกีฬาแห่งชาติเจียงไฮเกมมีคนทักว่าอาจารย์เหมือนคนบ้ามีใครทักธรรมดามันทักกันอยู่เรื่อยอาจารย์ทำอะไรล่ะทำน้อยๆทำนิดๆเป็นทิศไม่เป็นจากเชียงรายมาขับเลี้ยวขวาวัดล่องขุนอยู่ซ้ายใครก็สะดุดตาเหมือนสวรรค์ชั้น9มันต้องแบบนั้นผมถึงบอกว่าเหรียญจะมันจะต้องไม่ธรรมดามันต้องเป็นเหรียญที่มีมิติยิ่งใหญ่ต่อด้วยการเชิญลูกชายสุดน่ารักน้องเป็ดน้ำของพ่อป๋องกระโผดที่จะมาเล่าถึงประสบการณ์การเลี้ยงลูกแบบน่ารักน่ารักติดพ่อแล้วติดแม่ติดแม่ติดแล้วจริงๆมีไหมมีสิฮะมีสิฮะเป็ดน้ำอันนี้แม่ใหม่ลูกหนูแทนไหมคะเดี๋ยวบอกเลยเนอะที่จะให้เธอจนกว่าเธอจะรับบอกรักเธอท้ายกับนักร้องนักดนตรีมากความสามารถแสตมป์อภิวัตรกับการจัดเซอร์ไพรส์ให้แบบคาดไม่ถึงกันเลยทีเดียวถ้าเธอไม่รู้สึกฉันพร้อมจะเดินจากไปถ้าเธอไม่รู้สึกครับผมถ้าเป็นผมถ้าเขารู้สึกผมเลียครับผมจะเลียตรงหน้าผากให้เขารู้สึกเย็นๆมันแผ่กระจายไปทั่วร่างกายเลือดทายเลือดทายพวกเป็นอะไรกันอ่ะซุปเปอร์ทอครับวันนี้แขกรับเชิญของเราได้ให้เกียรติกับรายการผมมากนะครับก็ไม่ได้เจอท่านนานหลายปีครับวันนี้คงจะมาบอกเรื่องราวดีๆกับพวกเรานะครับอาจารย์เฉลิมชัยครับสวัสดีครับไม่ได้พบกันมานานครับวันนี้เราไม่ตลกกันนะได้ครับอาจารย์ไม่ตลกก็ได้ครับนี่ช่วงนี้ไปเชียงรายบ่อยนะอาจารย์ไปไหว้พระเรื่องจริงนะเรื่องจริงไปพระตลอดเลยไปไหว้พระไหว้อะไรไปไหว้แล้วก็ไปเข้าห้องน้ำด้วยสวยดีอ๋อแล้วไปเชียงแสนไหมไปตลกไม่ได้ตลกเชียงแสนเขามีวัดพระธาตุจอมกิติครับครับไปดูไหมครับไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปไปไหว้ไปศักดิ์สิทธิ์มากไปไปเดี๋ยว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 ไปใครพาเข้ามาอาจารย์ไม่เอาไม่เอาตลกแล้วไหมไม่ตลกเข้าเรื่องเลยเข้าเรื่องเลยกีฬามันไม่ถามเหรอกีฬาทำไมพี่ชอบกีฬาทำไมชอบกีฬาแล้วไปยุ่งอะไรกับกีฬามันเป็นเรื่องของรัฐบาลมันเป็นผู้ว่ามันเป็นเรื่องของไม่ใช่เรื่องของเหลิมชัยเลยครับแต่ว่าถามดิถามดิแล้วเราไปยุ่งไปทำไมเฮ้ยเราจะไม่ตลกครับครับนี่เรื่องใหญ่เรื่องซีเรียสไปยุ่งเขาทำไมคืออย่างนี้ครับกีฬาเนี่ยเราก็เห็นใช่ไหมทุกวันเนี้ยเราจัดกีฬาในประเทศไทยอ่ะไม่ค่อยมีใครดูหรอกไม่ค่อยมีใครใส่ใจเท่าไหร่เพราะอะไรเพราะมันไปดูกีฬาโอลิมปิกไปดูอะไรที่มันยิ่งใหญ่มากมันสื่อมันง่ายมันง่ายเมืองไทยมันก็กีฬาแบบในประเทศอย่างเงี้ยมันก็แย่ลงแย่ลงทุกวันแล้วอาจารย์ไปทำอะไรไปเตะบอลกับเขาเหรอได้ทำไงไม่ตลกนะไม่ตลกครับถามเฉยไปเตะบอลกับเขาหรือไงไม่เตะไม่เตะไม่ได้เตะแล้วไปยุ่งเขาทำไมอยากทำอยากทำอยากทำทำไมไม่ทำเดี๋ยวที่เราทำอยู่ก็ทำอยู่แล้วไงไปทำเขาทำไมยุ่งไปยุ่งเขาทำไมก็อยากยุ่งไงมีปัญหาไม่ตลกไม่ตลกลืมโอ้ลืมตัวทุกทีเลยเจอหมับนี่ลืมตัวเขาเรียกครับครับคืออย่างงี้หูแตกแล้วกูวันนี้ก็ให้ผมได้อยู่กับสบายสบายของผมจะไปจ่ายไม่ต้องสะกิดผมอะไรกันวะเรื่องอะไรต้องไม่จบกีฬาเชียงราย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 เกมอ่ะเชียงรายเกมนี่ครับเชียงรายเนี่ยมันไม่ได้จัดกีฬามานาน30กว่าปีครับทีนี้ครั้งนี้เชียงรายได้เป็นเจ้าภาพเจ้าภาพอ่าทีนี้พี่ก็เลยอยากจะให้มันเปลี่ยนรูปแบบของกีฬาให้มันคึกคักคึกคืนขึ้นมาพี่เหลิมเป็นคนคิดเองเลยพี่คิดร่วมกับทางผู้ว่าทางจังหวัดของเราแล้วเขาชอบไหมผู้ว่าเลยเขาชอบอยู่เหลิมชัยจ่ายชอบใช่ไหมโอ้พี่เหลิมจ่ายเองเลยจ่ายสิพี่เอาตังค์มาจากไหนคืออย่างนี้อ่ะพี่รวยไม่รู้เฮ้ยถามอย่างนี้ได้ไงพี่ออกเองเลยอย่างนี้การกีฬาเออมันจะกิน
พูดเลยไม่ต้องสะกิดผมผมได้ยินพี่พูดเลยได้ยินดีนะเออได้ยินนี่หูจะแตกแล้วผมเนี่ยตัดมือครับแล้วไงต่อลืมเลยคือว่าทั้งหมดพี่จัดการหมดเลยพี่เหลิมจัดการหมดเลยคืออย่างนี้ไม่ใช่พี่เข้าไปร่วมร่วมกีฬาเนี่ยเพราะเขามีงบประมาณหลวงเนี่ยรัฐบาลเขาก็มีงบประมาณการกีฬาทั้งหมดนี้ทีนี้พี่ก็จักไปช่วยหาเงินช่วยแล้วทำให้กีฬามันยิ่งใหญ่แล้วทีนี้เนี่ยการเปิดตัวกีฬาแห่งชาติเนี่ยเอาใครรู้ไหมปีนี้ บริษัทอะไรรู้ป่ะบริษัทอะไรเอ้ยเบิร์กพอยต์นี่ไงคือเราเบิร์กพอยต์ไปช่วยทำกีฬานอกจากพี่ไปยุ่งแล้วพี่ยังเอาเบิร์กพอยต์ไปอีกเอาไปทำให้มันยิ่งใหญ่อลังการอยากให้ประชาชนเขาถ่ายทอดกีฬาแห่งชาติเชียงรายต้องดูหน้าจอทีวีเหมือนมันดูโอลิมปิกอ่ะต้องอย่างนั้นเลยต้องยิ่งใหญ่อย่างนั้นเข้าใจไหมจะจับได้ไหมเนี่ยได้ได้เขาเลือกเขาเลือกได้ได้อย่าตลกอย่าตลกครับครับงานเปิดคือวันที่18 18พฤศจิกายนสิบแปดวันแรก18เนี่ยเปิดงานเป็นวันยิ่งใหญ่เลยมีอะไรบ้างวันที่18เปิดคือมันจะเปลี่ยนแปลงรูปแบบของแสงสีแสงสีอลังการเรื่องราวอะไรต่างๆเอาอาร์ตเขาไปช่วยไงเอางานศิลปะเขาช่วยดังนั้นกีฬางานศิลปะจะมาร่วมกันในครั้งนี้จะทำให้ตื่นตาตื่นใจโอ้โหอยากเชิญชวนคนนะให้ไปเที่ยวในวันเปิดงานวันเปิดงานสิบแปดและนี่แหละครับงานกีฬาแห่งชาติครั้งที่46เชียงไฮเกมจะเต็มความอลังการและจะสร้างความประทับใจให้กับคนไทยทั้งชาติการผสานระหว่างกีฬาและเรื่องราวของศิลปะวัฒนธรรมพร้อมด้วยเหล่าศิลปินที่มาร่วมสร้างสีสันในงานนี้อย่างคับคั่งไม่ว่าจะเป็นปู่จานลองใหม่กอล์ฟฟักกลิ้งฮีโร่นิม AF หนุ่ม The Voice เท่อุเทนและอีกมากมายติดตามชมและลุ้นเชียร์ไปพร้อมกันเริ่มวันที่18พฤศจิกายนนี้ห้ามพลาดนะครับเสียบัตรเสียอะไรไหมไม่ดูฟรีเลยดูฟรีแต่กลัวจะไม่มีที่นั่งก็คนเยอะดังนั้นมีกีฬาคนพิการอีกมีอีกเปิดกีฬาคนพิการอีกปิดกีฬาคนพิการอีกแล้วมีบันเทิงมีดนตรีโอ้เยอะดิอลังการในวันผมไปด้วยได้ไหมไปได้แล้วผมไปนอนไหนไม่นอนสนามกีฬาดินอนสนามหญ้าเหรอตรงนั้นแล้วอาจารย์นอนไหนก็สนามหญ้าด้วยกันเฮ้ยเรานอนด้วยกันแต่มันมีเรื่องหนึ่งครับปกติเวลาเรานักกีฬาใช่ไหมครับชนะได้เหรียญใช่ไหมได้เหรียญเอาละอาจารย์เป็นธรรมดาอาจารย์รู้ใช่ไหมอาจารย์เลยอาจารย์รู้ใช่ไหมไม่ตลกนะไม่ตลกมีคนทักว่าอาจารย์เหมือนคนบ้ามีใครทักธรรมดามันเป็นทักกันอยู่เรื่อยเวลาพูดเวลาในต่อมทอมซินปกติไหมไม่มีดีอยู่ตลอดเวลาตลอดเลยคือเหรียญก็ดูที่หมับเราเจอกันมาตั้งนานเสียงยังดีอยู่ใช่เหรียญเหรียญเป็นแบบไหนหรือยังไงใครทำบอกหน่อยดิเหรียญใครทำอาจารย์ทำด้วยเหรอทำไมไม่คนเขาทำอ่ะบ้าเปล่าอาจารย์ถ้าตามจริงเหรียญกีฬาเนี่ยถ้าพี่ออกแบบแล้วออกมาหม่ำคิดว่าเด่นไหมเฮ้ยพูดความจริงเลยอาจารย์ทำอะไรน่ะทำน้อยๆทำนี่ไม่เป็นคือต้องยิ่งต้องใหญ่อยู่แล้วขนาดขับเลี้ยวขวาจากเชียงรายมาวัดล่องขุนอยู่ซ้ายใครก็สะดุดตาใช่ไหมขาววาววับเหมือนสวรรค์ชั้น9มันต้องแบบนั้นผมถึงบอกว่าเหรียญจะเหรียญล่ะมันจะต้องไม่ธรรมดามันต้องเป็นเหรียญที่มีมิติยิ่งใหญ่เน่ดูครับไหนๆๆดูดูผมขอดูเหรียญเอาเหรียญอะไรก่อนเอาเหรียญอะไรก่อนมันมีกี่เหรียญทั้งหมดทองทองเงินทองแดงทองแดงก่อนโอ้โหนี่เรื่องของดีเลยเหรออืมนี่หมับรู้ไหมทองแดงคนที่มันจะต้องเล่นกีฬาครั้งนี้มันไม่ได้ปรารถนาเหรียญทองมันจะปรารถนาเหรียญทองแดงเพราะอะไรอ่ะเพราะพี่ทำเหรียญทองแดงสวยกว่าเหรียญทุกเหรียญเฮ้ยเหรียญทองแดงเนี่ยใครได้เนี่ยนะโอ้โหมูลค่าแพงกว่าเหรียญทองและเหรียญเงินงั้นขอดูเหรียญทองก่อนเฮ้ยแล้วขวาขวาซ้ายเหรียญทองเอาออกมาดูเดี๋ยวกัน
ขอดูข้างในขอดูข้างในดูข้างในเลยมั้งมูลค่ามันแพงโอ้โหดูสายเขาไม่ใช่สายกระจกเป็นสายหนังเป็นสายหนังหนังอะไรเนี่ยของอลามดูดีไซน์ออกแบบของชาติโอ้โหสวยไหมโอ้สวยมากเลยอาจารย์เด็ดไหมเด่นเลยอันเนี้ยเห็นไหมใครได้เหรียญทองก็ชื่นใจงดงามอันนี้คือเหรียญทองเหรียญทองมาโอ้งั้นขอเหรียญเงินเหรียญเงินดูเหรียญเงินโอ้โหเหรียญเงินก็เด็ดอ่ะคนได้นี่ภูมิใจตายเลยนี่คือเหรียญเงินนะครับเหรียญเงินนี่เหรียญเงินสวยไหมโอ้สวยงามมากเลยดูข้างหลังนี่ด้านหลังนะครับโอ้โหอ่ะทีนี้อันนี้เนี่ยทองแดงสวยกว่าโอ้นี่อันนี้สวยจริงอ่ะอันนี้สีคลาสสิกป่ะดูดูมัมมันคลาสสิกมากดูอันนี้มันน่าได้นะถ้าเราแข่งอ่ะเราก็ต้องแกล้งแพ้เอาเหรียญทองแดงดีกว่าเออหุยเอา3เหรียญไปเลยเอาหมดเลยได้หมดเลยนี่นะครับอันนี้สวยนะเออสวยดีเป็นสายหนังอ่ะครับลองใส่ดูโอเควันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์เฉลิมชัยมากขอบคุณมากครับผมเออสวยสวยสวยเท่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 ออกแบบเหรียญให้เขาออกแบบบรรยากาศของเมืองเชียงรายให้เป็นอาร์ตเป็นศิลปะการจัดร่วมกับเวิร์กพอยต์ในการวันเปิดให้ยิ่งใหญ่อ้าวโลโก้จังหวัดอ่ะออกแบบหมดแล้วไอ้นี่ไงโลโก้โอ้นี่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 เชียงไฮเกมนี่ไงนี่อาจารย์นี่ไงออกแบบนี่ไงนี่ไงเชียงไฮเชียงไฮเกมอันนี้วัดล่องคุณวัดล่องคุณอันนี้บ้านดำสีดำนี่บ้านดำของถวัลย์ดัชนีนี่วัดล่องคุณครับอันนี้คือท่านพอไล่ท่านพอเห็นไหมแล้วก็46เชียงไฮเกมสีม่วงนี่เป็นสีเชียงรายสีเชียงรายสัญลักษณ์เชียงรายนะสีม่วงนี่มีท่านมีสีดำกับสีนี้สีดำกับสีนี้นี่ครับผมวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์เฉลิมชัยมากนะครับอาจารย์ขอบคุณมากครับเอ๊ะว่าจะไม่ตลกแล้วนะมันก็ตลกมันเองฮะมันตลกเองใช่ครับเพราะเราเป็นคนตลกใช่ครับผมช่วงหน้าเรื่องของกระปุกหาลูกชายสุดน่ารักน้องเป็ดหนามาเปิดตัวแต่ต้องมาเจอกับลีลาของพี่เลี้ยงสุดฮอตจนพี่ป๋องของเราถึงกับลืมลูกเลยทีเดียวไม่เป็นไรครับปะลูกปะโอ้ปะลูกปะเอาคุณชมโอเอามาเอาลูกดิแล้วคุณใบเฟิร์นจริงๆแล้วคุณทำงานอะไรครับเนี่ยคุณใบเฟิร์นเป็นพิตตี้เอ็มซีค่ะเหรอครับใช่ค่ะเหรอแล้วคุณใบเฟิร์นบึ้มไหมฮะก็ไม่รู้สิคะโอ้ปอมนะปอมนะแม่ถ้าลึก6เมตรกูจะพุ่งหลาชายเรานะดำลงไปเลย